เรื่องพระราหุนเทระผู้เลิศแห่งภิกษุผู้ใคร่ต่อการศึกษาพระราหุนเทระนี้ได้กระทำบุญญาที่การไว้ในพระพุทธเจ้าในปางก่อนสั่งสมบุญในภพนั้นๆในการแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพระนามว่าปัทุมุตตะท่านบังเกิดในเรือนมีตระกูล ถึงความเป็นผู้รู้เดียงสาแล้วเห็นพระศาสดาทรงสถาปนาภิกษุรูปหนึ่งไว้ในตำแหน่งอันเลิศแห่งภิกษุผู้ใคร่ต่อการศึกษาแม้ท่านก็ปรารถนาตำแหน่งนั้นท่านบำเพ็ญบุญเป็นอันมากมีชำระเสนาสนะให้สะอาดและตามประทีปให้สว่างเป็นต้นจึงตั้งความปรารถนาไว้ เมื่อท่านจุดติจากอัตภาพนั้นแล้วท่องเที่ยวไปในเทวโลกและมนุษยโลกในพุทธประบาทการนี้อาศัยพระโพธิสัตว์ของเราทั้งหลายบังเกิดในท้องของพระนางยโสธราเทวีส่งพระนามว่าราหุลเจริญด้วยคติยะบริหารเป็นอันมากครั้นจเจริญไวแล้ว ท่านได้บรรพชาเป็นสามเณรได้รับพระโอวาทด,ด้วยสุดบทเป็นอันมากในสำนักของพระศาสดามีญาณแก่กล้าบำเพ็ญวิปัสสนาบรรลุพระอรหันตด้วยเหตุนั้นท่านจึงกล่าวไว้ในอปททานว่าเราได้ถวายเครื่องลาดในปราสาทเจ็ดชั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระนามว่าปทุมุตตะเชษฐบุรุษของโลกผู้คงที่พระมหามุนีผู้เป็นจอมแห่งชนเป็นนระผู้ประเสริฐอันพระขีนาศพันหนึ่งแวดล้อมแล้วเสด็จเข้าพระคันธกุดีพระาศาสดาผู้ประเสริฐกว่าเทวดาเป็นนระผู้องอาจทรงยังพระคันธกุดีให้รุ่งเรืองประทับยืนในท่ามกลางภิกษุสงฆ์ ได้ตรัสพระคถาเหล่านี้ว่าที่นอนนี้ผู้ใดให้โทษช่วงแล้วดังกระจกเงาอันขัดดีแล้วเราจักพยากรผู้นั้นท่านทั้งหลายจงฟังเรากล่าวประสาททองอันงดงามหรือประสาทแก้วไพลทูลเป็นที่รักแห่งใจจักบังเกิดแก่ผู้นั้นผู้นั้นจักเป็นจอมเทวดา สเสวยเทวรัชสมบัติอยู่64ครั้งในกันที่21จักได้เป็นกษัตริย์พระนามว่าวิมลจักเป็นพระเจ้าจากกักรพรรดิส่งครอบครองแผ่นดินมีสมุดสาครนสี่เป็นขอบเขตพระนครชื่อเรนุวดีสร้างด้วยแผ่นอิฐโดยยาวสามร้อยโยต์สี่เหลี่ยมจตุรัสปราสาทชื่อสุทัศนะ อันวิสุกรรมเทพบุตรนิรมิตรให้ประกอบด้วยเรือนยอดอันประเสริฐประดับด้วยแก้วเจ็ดประการวิทยาธรมีเสียงสิบอย่างต่างๆกันมาเกลื่อนกลนอยู่เหมือนจากเป็นนครชื่อสุทัศนะของเหล่าเทวดารัศมีแห่งนครนั้นเปล่งปลั่งดังเมื่อพระอาทิตย์อุทยัยนครนั้นจากรุ่งเรืองจ้าโดยรอบแปดยออยู่เป็นนิด ในแสนกันพระศาสดาทรงพระนามวโคดมโดยพระโคดซึ่งมีสมภพในวงพระเจ้าโอกาการาชจากเสด็จอุบัติในโลกผู้นั้นอันกุศล,ลมูลตักเตือนแล้วจากเคลื่อนจากพบดุสิตจากได้เป็นพระราชโอรสของพระผู้มีพระภาคพระนามวโคดมถ้าจะพึงอยู่ครองเรือนผู้นั้นพึงได้เป็นพระเจ้าจากกักรพรรด แต่ข้อที่เขาจะคงที่ถึงความยินดีในเรือนนั้นไม่เป็นฐานะที่จะมีได้เขาจักออกบวชเป็นบรรพชิตเป็นผู้มีวัดอันงามจักได้เป็นพระอรหันต์มีนามชื่อว่าราหุลพระมหามุนีทรงพยากรเราว่ามีปัญญาสมบูรณ์ด้วยศีลเหมือนนกต้อยติวิตรักษาไข่ ดังจามารีรักษาขนหางเรารู้ทั่วถึงธรรมของพระองค์แล้วยินดีอยู่ในศาสนาเรากำหนดรู้อาสวะทั้งปวงแล้วไม่มีอาสวะอยู่คุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสีวิโมกแปดและอภินยาหกเราทำให้แจ้งชัดแล้วพระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้วอันหนึ่ง ครั้นท่านบรรล,ลุพระอรหันต์แล้วพิจารณาข้อปฏิบัติของตนเมื่อจะพยากรณ์พระอรหัตตผลจึงได้กล่าวสี่คาถาว่าชนทั้งหลายย่อมรู้จักเราว่าพระราหุนผู้เจริญสมบูรณ์ด้วยคุณสมบัติสองประการคือชาติสมบัติหนึ่งปฏิบัติสมบัติหนึ่งเพราะเราเป็นโอรสของพระพุทธเจ้า และเป็นผู้มีปัญญาเห็นธรรมทั้งหลายอันหนึ่งเพราะอาสวะของเราสิ้นไปและพบใหม่ไม่มีต่อไปเราเป็นพระอรหันต์เป็นพระทักขินาย,ยบุคคลมีวิชาสามเป็นผู้เห็นอมตะธรรมสัตว์ทั้งหลายเป็นดังคนตาบอดเพราะเป็นผู้ไม่เห็นโทษในกามถูกข่ายคือตัณหาปกคลุมแล้วถูกหลังคา คือตัณหาปกปิดแล้วถูกมารผูกแล้วด้วยเครื่องผูกคือความประมาทเหมือนปลาในปากลอบเราถอนกามนั้นขึ้นได้แล้วตัดเครื่องผูกของมารได้แล้วถอนตัณหาพร้อมทั้งรากขึ้นแล้วเป็นผู้มีความเยือกเย็นดับแล้วเรื่องพระราหุนเทระจบ